ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาเปิดทำการและได้เวลาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับห้องสมุดหลังไมค์เมื่อวันก่อนดิฉันไปได้หนังสือมา2เล่มสืบเนื่องมาจากการเล่าเรื่องพม่าเสียเมืองนี่แหละค่ะเกิดแรงบันดาลใจอยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พม่าไปที่ร้านคิโนคุนิยะนะคะในนี้ไม่ได้โฆษณาแต่ว่าพอดีเป็นร้านประจำที่สยามพารากอนเนี่ยค่ะเป็นร้านใหญ่นะคะแล้วก็จะมีหนังสือต่างประเทศเยอะด้วยก็ไปเดินหาทางหนังสือภาษาไทยแล้วก็ไปเดินดูรูปหนังสือภาษาอังกฤษรีบบอกก่อนเพราะว่าหนังสือภาษาอังกฤษมักจะมีรูปสวยๆรูปที่หาดูได้ยากก็ไปเจอล็อกที่เป็นหนังสือภาษาอังกฤษนะคะปรากฏว่ามีฝรั่งผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าเป็นแหม่มกันละกันตัวเบิ่มเลยนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็รื้อหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพม่าแล้วก็เรื่องราวในปัจจุบันของพม่าเนี่ยมาตั้งกองเอาไว้รอบๆข้างเต็มไปหมดเลยนะคะท่าทางว่าอาจจะกำลังค้นคว้าทำวิทยานิพนธ์หรือว่าทำงานวิจัยอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละค่ะเธอก็นั่งอ่านอย่างสบายอารมณ์นะคะหยิบเล่มโน้นเปิดเล่มนี้นั่งอยู่หน้าตู้เลยหน้าชั้นดิฉันก็ค่อยๆแทรกตัวเข้าไปแล้วก็ไปหยิบเล่มโน้นเล่มนี้มาดูบ้างเธอก็หันมามองมองไปมองมาแล้วก็ถามบอกว่าเป็นคนพม่าเหรอพอบอกว่าเป็นคนไทยฉันดูเหมือนคนพม่าเหรอเธอก็ยักไหล่แล้วก็ทำเป็นพูดว่าก็ไม่รู้สิแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากกว่านั้นนะคะคงเหมือนกับคนไทยโดยทั่วไปเนาะเจอฝรั่งแล้วก็คุยกันน้อยๆก็แล้วกันได้หนังสือมา2เล่มนะคะคือเป็นหนังสือของคุณเสถียรพันธรังสีนะคะศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพันธรังสีราชบัณฑิตราชบัลลังก์พม่าวาระสุดท้ายแห่งระบบกษัตริย์บทเปลี่ยนแห่งความล่มสลายในยุคทรราชของประวัติศาสตร์พม่าที่กล่าวถึงความรุ่งโรจน์และร่วงโรยจากการสูญเสียราชบัลลังก์กษัตริย์นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์ค่ะหนังสือเล่มนี้จริงๆพิมพ์มานานแล้วฉบับที่ดิฉันได้มาเนี่ยเป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่5นะคะเมื่อเดือนมกราคมปี2551ค่ะแต่พิมพ์ครั้งแรกตั้งแต่ปีโอ้โหคือพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยไม่สามารถระบุปีที่พิมพ์ได้แต่ว่าพิมพ์เป็นตอนๆในหนังสือพิมพ์ชาวไทยอะค่ะซึ่งตอนนี้นี่ก็ไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะเราไม่คุ้นเลยชื่อยังไม่คุ้นเลยด้วยซ้ำแต่พิมพ์ครั้งที่2โดยสำนักพิมพ์พดุงศึกษาปีนู้นนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดิฉันเองคือคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดนะคะรวมทั้งผู้จัดด้วยตั้งแต่ปี2498พิมพ์ครั้งที่3โอ้ยังไม่เกิดเหมือนกันนะตั้งแต่ปี2508ค่ะแล้วก็กระโดดมาอีกทีพิมพ์ครั้งที่4เมื่อปี2550นะคะก็เป็นหนังสือที่รวบรวมมาจากเอกสารของฝรั่งผู้เขียนเนี่ยระบุเอาไว้ท้ายเล่มนะคะว่ามาจากหนังสือ3เล่ม Outline of Burmese History ของ G.E. Harvey แล้วก็มีอีก2เล่มนะคะของ E.C.V. Fuqua แล้วก็ของ John L. Christian ประกอบกับความรู้ที่ได้รับจากการได้เดินทางไปเห็นสถานที่นั้นๆอันนี้ผู้เขียนก็บอกเอาไว้คร่าวๆนะคะแต่ว่าดูรายชื่อของเอกสารเนี่ยก็เป็นเอกสารของฝรั่งแน่นอนว่าน่าจะเป็นเอกสารของฝรั่งอังกฤษนะคะดิฉันเองยังไม่ได้มีโอกาสอ่านโดยละเอียดแต่ก็น่าสนใจในการที่จะได้รับรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือไปจากการจุดประกายจากการอ่านพม่าเสียเมืองที่สนุกสนานแล้วก็มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังแบ่งปันให้คุณได้อ่านได้ฟังกันด้วยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองไปหาอ่านดูได้ราชบัลลังก์พม่านะศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพันธรังสีซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตด้วยนอกเหนือจากความรู้ในแง่ของเหตุการณ์ก็ยังมีความรู้ที่เป็นเกร็ดนะคะ
เกี่ยวกับราชสำนักพม่าเช่นตำแหน่งพระมเหสีของพม่าค่ะเอออันนี้น่าสนใจนะคะคือกฎมณฑลบานของราชวงศ์พม่าเนี่ยกำหนดเอาไว้ทุกสมัยแต่เดิมมามิได้เปลี่ยนแปลงเลยจนกระทั่งสิ้นสุดราชบัลลังก์ว่าพระมหากษัตริย์พม่าจะต้องมีพระมเหสีประจำอยู่8พระองค์ด้วยกันนะคะแบ่งออกเป็น2ชั้นคือชั้น1และชั้น2ชั้นละ4องค์ค่ะพระมเหสีชั้น1เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน4องค์นะคะคือมเหสีใหญ่ฝ่ายวังใต้เรียกว่านัมมดอมิบุยามเหสีตำแหน่งนี้จะต้องเลือกจากพระกนิษฐาของพระองค์เองจะเป็นลูกเรียงพี่เรียงน้องก็ได้สองคือมเหสีฝ่ายวังเหนือเรียกว่ามยอกนันดอมิบุยาอันนี้แหละค่ะที่นางมขินขยีได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็นมเหสีฝ่ายเหนือมเหสีฝ่ายวังกลางเรียกว่าอาเลนันดอมิบุยาก็คือแม่ของพระนางสุพยรัตก็เป็นเนี่ยค่ะมเหสีฝ่ายวังกลางคือไม่ใช่มเหสีใหญ่มเหสีใหญ่คือมเหสีฝ่ายใต้หรือว่าฝ่ายวังใต้นัมมดอมิบุยานะคะแล้วก็ยังมีมเหสีฝ่ายตะวันตกเรียกว่าอนอคนันดอมิบุยาซึ่งนอกเหนือจากมเหสีใหญ่ฝ่ายวังใต้แล้วเนี่ยถ้าเป็นมเหสีฝ่ายเหนือฝ่ายกลางฝ่ายตะวันตกพระมหากษัตริย์จะเลือกใครก็ได้ไม่จำกัดนะคะในส่วนมเหสีฝ่ายใต้หรือฝ่ายวังใต้เนี่ยอันนี้เข้าใจว่าคงจะต้องเลือกมาจากตำแหน่งกบิลแดงที่พระมหากษัตริย์องค์ก่อนทรงแต่งตั้งเอาไว้ว่าจะต้องได้เป็นพระมเหสีใหญ่ไม่ว่าพระราชโอรสองค์ใดหรือว่าใครจะได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ตามก็จะต้องแต่งงานกับตะบินแดงซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นเรียกว่าตำแหน่งว่าที่พระมเหสีของรัชกาลต่อไปอันนี้คือมเหสีชั้น1แล้วก็จะมีมเหสีชั้น2มีอีก4องค์นะคะเรียกว่ามเหสีฝ่ายห้องไม่ใช่ฝ่ายวังแต่ฝ่ายห้องนั้นยังแยกออกไปอีก2ประเภทคือประเภทห้องหลวงแล้วก็ประเภทห้องทองนะคะมเหสีฝ่ายห้องหลวงด้านเหนือเรียกว่ามยอขซองดอมิบุยามเหสีฝ่ายห้องหลวงด้านใต้เรียกว่าตองซองดอมิบุยามเหสีฝ่ายห้องทองด้านเหนือเรียกว่ามยอคัชเวมิบุยาแล้วก็มเหสีฝ่ายห้องทองด้านใต้เรียกว่าซองชเวมิบุยานี่คือ8องค์นะยังไม่หมดค่ะนอกจากนี้กฎมณฑลบานของพม่ายังกำหนดเอาไว้อีกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งใครที่ทรงพอพระทัยขึ้นมาเป็นมเหสีเบ็ดเตล็ดอีกเท่าไหร่ก็ได้ตามความพอพระทัยซึ่งในแผ่นดินของพระเจ้ามินดงที่เป็นสมเด็จพระชนกนาถของพระเจ้าสีป่อพระองค์มีมเหสีเล็กๆนอกจากมเหสีใหญ่ทั้ง8อีกถึง45พระองค์ด้วยกันแล้วก็มีพระโอรสพระธิดาที่ประสูติจากมเหสีน้อยใหญ่อีกถึง70พระองค์นะคะอันนี้นับจากองค์ที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ที่ตายเสียเมื่อคลอดเนี่ยไม่ได้นับก็ถ้านับด้วยก็น่าจะร่วม100ละค่ะนี่เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎมณฑลบานว่าด้วยตำแหน่งพระมเหสีของกษัตริย์พม่าซึ่งก็น่าสนใจนะคะอยู่ในหนังสือเนี่ยค่ะราชบัลลังก์พม่านะคะศาสตราจารย์พิเศษเสถียรพันธรังสีราชบัณฑิตค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นหนังสือที่มีนักวิชาการไทยนะคะค้นคว้าเอกสารต่างๆที่พูดถึงองซานซูจีเล่มนี้นี่ยังไม่ได้อ่านเป็นธรรมดาเลยค่ะซื้อมาก็เอามาเก็บไว้ให้อุ่นใจก่อนพอดีที่ร้านหนังสือนี่เหลืออยู่เล่มเดียวก็เลยเอามาก่อนเข้าใจว่าอันนี้เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังจะเป็นหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยก็คงจะได้อ่านแล้วก็คงเอามาแบ่งปันถ่ายทอดให้สมาชิกของห้องสมุดหลังใหม่ได้ฟังกันแต่ว่าเอามาบอกกันก่อนเผื่อใครสนใจจะได้ไปหาอ่านกันบ้างนะคะแต่วันนี้พม่าเสียเมืองนำเสนอเป็นตอนที่10แล้วค่ะเร็วมากเลยนะคะป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บวันนี้เป็นตอนที่10แล้วนะคะสำหรับบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะก็สำหรับตอนที่แล้วเนี่ยตอนที่แล้วคุณฟังคงจะจำได้นะคะว่าทางพระเจ้าสีป่อได้ส่งราชทูตไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแล้วก็บอกกับทางอังกฤษว่าไปเพื่อศึกษาหาความรู้ในทางวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วมีนัยยะที่จะผูกมิตรกับฝรั่งเศสเอาไว้ขู่อังกฤษค่ะเอกอัครราชทูตนั้นเป็นขุนนางตำแหน่งอัตวินบุญเทียบชั้นพระยาในเมืองไทย
อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นนโยบายของพระเจ้าสีป่อนะคะในการที่จะคานอำนาจกับอังกฤษโดยดึงเอาฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งแม้ว่าทางฝรั่งเศสจะไม่ได้รับทูตพม่าอย่างเป็นทางการแต่เมื่อทูตพม่าอยู่อังกฤษขออภัยอยู่ฝรั่งเศสนานเข้าลอร์ดไลออนซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตอังกฤษที่ฝรั่งเศสก็ชักจะเดือดร้อนนะคะผลประโยชน์มันทับซ้อนและมันขัดกันอยู่ทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสก็ตอบบ่ายเบี่ยงว่าพม่ามาขอตกลงทางการค้าเพียงบางเรื่องเท่านั้นและทูตพม่าไม่มีอำนาจเต็มที่จะตกลงอะไรได้ฝรั่งเศสก็ไม่มีทางที่จะทำความตกลงอย่างไรฝรั่งเศสตอบมาอย่างนี้อังกฤษก็ได้แต่นิ่งอยู่แต่พอขึ้นปีใหม่2427อังกฤษก็ขอให้ฝรั่งเศสตกลงว่าจะไม่ส่งอาวุธให้แก่พม่าจากยวนเหนือและต่อมาก็บอกกับฝรั่งเศสว่าอังกฤษหวังว่าประเทศต่างๆที่เป็นมิตรกับอังกฤษจะไม่ทำสัญญาทางไมตรีเข้าเป็นพันธมิตรกับพม่าตอนนี้มีตัวละครเพิ่มขึ้นก็คือฝรั่งเศสนโยบายที่จะเข้ากับฝรั่งเศสแล้วก็นำเอาฝรั่งเศสเนี่ยมาขู่อังกฤษจะประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้เลยกับตอนที่10พม่าเสียเมืองค่ะทูตพม่าที่ไปอยู่ปารีสครั้งนั้นอยู่เสียนานจนปีพุทธศักราช2427ผ่านไปแล้วก็ยังไม่กลับราชทูตรู้ดีว่าถ้ากลับไปโดยไม่มีสัญญาทางไมตรีกับฝรั่งเศสก็จะถูกลงพระราชอาญาหรือมิฉะนั้นก็จะถอดยศหมดอำนาจวาสนาแล้วก็เจ็บป่วยล้มตายเอาเฉยๆเฉกเช่นราชทูตที่ส่งไปอินเดียแล้วไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นเมื่อฝรั่งเศสยังไม่ทำสัญญาอย่างใดก็อยู่ปารีสไปเรื่อยๆจะดีกว่าในที่สุดเมื่อต้นปีพุทธศักราช2428รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของฝรั่งเศสก็แจ้งแก่เอกอัครราชทูตอังกฤษที่ปารีสว่าฝรั่งเศสได้ลงนามในสัญญาทางการค้ากับพม่าแล้วสัญญานั้นเป็นสัญญาการค้าธรรมดาที่ไม่มีข้อผูกพันทางทหารอังกฤษไม่ต้องวิตกเพราะว่าฝรั่งเศสจะไม่ส่งอาวุธให้พม่านี่เป็นประเด็นที่อังกฤษไม่สบายใจนะคะกลัวว่าฝรั่งเศสจะส่งอาวุธให้กับพม่าทีนี้เมื่อได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสแล้วราชทูตพม่าก็ไปเยี่ยมเอกอัครราชทูตอังกฤษที่สถานทูตในกรุงปารีสแล้วก็บอกให้รู้ว่าคณะทูตพม่าจะเดินทางต่อไปยังกรุงโรมไม่ไปอังกฤษที่ทูตพม่าบอกกับอังกฤษเช่นนี้ก็เท่ากับบอกให้อังกฤษรู้ตัวว่าพม่ากำลังหาพวกเอาไว้สู้กับอังกฤษนั่นเองซึ่งนอกจากเล็งไปที่ฝรั่งเศสแล้วยังมีอิตาลีอีกชาติหนึ่งด้วยแต่ทูตพม่าไม่ได้สัญญาจากอิตาลีเพราะอิตาลีเกี่ยงว่ามีคนอิตาเลียนที่ไปรับราชการกับพระเจ้าสีป่อแต่ไม่ได้รับพระราชทานเงินเดือนมานานแล้วคือมีเงินเดือนค้างจ่ายอยู่มากให้พระเจ้าสีป่อจ่ายเงินเดือนคนเหล่านั้นเสียก่อนจึงจะยอมเจรจาด้วยเป็นอันว่าไม่สำเร็จในที่สุดราชทูตพม่าก็กลับคืนสู่กรุงมันเดเลสัญญาที่ทำกับฝรั่งเศสนั้นทำให้มีกงสุลฝรั่งเศสขึ้นในกรุงมันเดเลและถึงแม้ว่าสัญญานั้นจะเป็นสัญญาทางการค้าจริงอย่างที่ฝรั่งเศสได้แจ้งไว้แก่อังกฤษพม่าก็เข้าใจเอาเองว่าตนมีฝรั่งเศสหนุนหลังอยู่ไม่ต้องกลัวอังกฤษอีกต่อไปราชทูตพม่าที่ไปอยู่ฝรั่งเศสเสียนานนั้นก็ได้แต่คล้ายๆกับได้แต่กราบบังคมทูลข้อดีมุมดีๆเกี่ยวกับฝรั่งเศสที่ตนได้ไปพบไปเห็นมาให้กับพระเจ้าสีป่อได้ทรงทราบว่าฝรั่งเศสนั้นเก่งกล้าสาหัสกว่าอังกฤษดีอย่างโน้นดีอย่างนั้นจนกระทั่งพระเจ้าสีป่อก็ยิ่งชะล่าพระราชหฤทัยยิ่งขึ้นไปอีกจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของพระเจ้าสีป่อมองในมุมของคนพม่าก็น่าเห็นใจนะคะในเมื่อมีมหาอำนาจประเทศหนึ่งจ้องจะมางาบเราการที่เราจะไปหาพวกไปหามหาอำนาจหรือว่าประเทศที่พอจะคัดง้างกับคนที่จ้องจะงาบเราก็
ก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอยู่ในการที่จะปกป้องดูแลตัวเองเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่านเกมเท่านั้นเองว่าคนที่จะเอามาคัดง้างหรือว่าเอามาคานอำนาจกับคนที่จ้องจะเล่นงานเราจะครอบครองเรานั้นเขามีอำนาจจริงๆหรือเปล่าหรือสามารถที่จะเอามาคานกันได้จริงหรือเปล่าทีนี้พอหมดห่วงเรื่องอังกฤษแล้วนะคะพระเจ้าสีป่อก็หันกลับมาทรงวิตกเกี่ยวกับเรื่องเจ้านายในพระราชวงศ์ที่อาจจะเป็นกบฏคิดแย่งราชบัลลังก์ในการนี้ถึงแม้ว่าพระองค์เจ้ายองโอกซึ่งมาตั้งซ่องสูงผู้คนที่ใช้พระราชอาณาเขตจะถูกอังกฤษบังคับให้เลิกกลับไปแล้วก็ตามแต่ว่าเจ้านายบางพระองค์ที่ยังคงประทับอยู่นอกประเทศก็ยังมีอีกไม่น้อยนอกจากพระเจ้ายองโอกแล้วยังมีพระเจ้ายองยานผู้เป็นพระอนุชาและพระองค์เจ้ามยิงโกนผู้ซึ่งเกิดเรื่องครั้งรัชกาลของพระเจ้ามินดุงตอนกบฏปรงพระชนพระมหาอุปราชพระองค์เจ้าองค์นี้ไปอยู่อินเดียอังกฤษนี่กักพระองค์ไว้ที่เมืองพาราณสีขณะนั้นปรากฏว่าหนีเล็ดลอดมาอยู่ที่เมืองปอนดิเชอรี่ของฝรั่งเศสพระเจ้าสีป่อยิ่งทรงคิดถึงเจ้านายเหล่านี้แล้วก็ยิ่งทรงพระวิตกกังวลเพราะแต่ละองค์ก็ยังมีข้าไทยพวกพ้องหลงเหลืออยู่ในพม่าอีกมากสามารถจะเป็นภัยอันตรายต่อพระองค์อยู่มิรู้จบเรียกว่ายังคงมีเสี้ยนหนามที่คอยทิ่มแทงในพระราชหฤทัยซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนที่ได้อำนาจมาโดยการยึดก็ต้องกลัวว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะถูกคนอื่นทำเหมือนกับตนเองหรือเปล่าก็เป็นวิถีของกฎแห่งกรรมมั้งคะกับของที่แย่งเข้ามาก็ต้องกลัวว่าจะถูกคนอื่นแย่งไปเช่นเดียวกันทีนี้ในคุกกรุงมันเดเลนั้นยังมีเจ้าเหลืออยู่อีก 2-3 องค์แล้วก็มีคนที่ต้องโทษกบฏรวมทั้งคนที่ทำไม่ถูกพระราชหฤทัยถูกกักขังอยู่เป็นจำนวนมากและคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ไว้ใจไม่ได้ทั้งสิ้นพระเจ้าสีป่อปรึกษาแตงดาหมิ่นกี้ว่าทำยังไงดีถึงจะกำจัดคนเหล่านี้ไปเสียได้แตงดาหมิ่นกี้ก็กราบบังคมทูลว่าครั้งก่อนเมื่อสำเร็จโทษเจ้านายและประหารชีวิตขุนนางครั้งใหญ่นั้นอังกฤษก็ได้แต่ประท้วงแต่ก็ไม่เห็นทำอะไรเกินกว่านั้นคราวนี้พม่าได้ทำสัญญากับฝรั่งเศสมีฝรั่งเศสเป็นมิตรแล้วเห็นทีอังกฤษจะไม่กล้าทำการรุนแรงแต่การสำเร็จโทษเจ้านายและประหารชีวิตคนอื่นในวังครั้งก่อนนั้นออกจะทำแบบโจ่งแจ้งไปการที่จะทำครั้งนี้คงจะต้องทำให้แนบเนียนมิให้เป็นที่ครหานินทาแก่พระเจ้าสีป่อได้แตงดาหมิ่นกี้ก็กราบบังคมทูลทูลอุบายที่จะกำจัดคนที่เป็นเสี้ยนน้ำแผ่นดินให้หมดไปซึ่งเมื่อพระเจ้าสีป่อได้ทรงทราบแผนการก็ทรงเห็นด้วยกับอุบายนั้นแผนการร้ายของแตงดาหมิ่นกี้ก็คือการส่งคนสนิทเข้าไปในคุกให้สอดส่องหานักโทษที่เก่งกาจพอที่จะชักนำนักโทษคนอื่นๆให้แหกคุกได้ในคุกนั้นมีนักโทษคนหนึ่งชื่อว่ายานหมินยานหมินเป็นผู้ร้ายฆ่าคนฆ่าคนมาเสียแล้วหนักต่อหนักคนโทษในคุกพากันเกรงกลัวยานหมินอยู่ทั่วไปถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบอกเป็นขาใหญ่ละมั้งคะคนสนิทของแตงดาหมินกี้ก็ไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ยานหมินเนี่ยไปชักนำนักโทษคนอื่นๆให้แหกคุกรับปากว่าจะช่วยติดสินบนผู้คุมให้ผู้คุมคนไหนไม่ยอมช่วยก็จะฆ่าซะเมื่อตอนแหกคุกยานหมินก็หลงเชื่อชักชวนนักโทษให้เข้าเป็นสมัครพรรคพวกได้อีกหลายคนแล้วคนสนิทของแตงดาหมินกี้ก็นัดวันให้ยานหมินดำเนินการแหกคุกวันที่นัดนั้นคือวันที่22กันยายนพุทธศักราช2427ยานหมินก็นำนักโทษแหกคุกตามที่นัดไว้พอเปิดประตูคุกได้ยานหมินก็วิ่งนำหน้านักโทษออกมานอกคุกทหารของแตงดาหมินกี้ซึ่งประจุปืนคอยดักอยู่แล้วโดยรอบก็ยิงนักโทษเหล่านั้นตายจนหมดสิ้นโดยยานหมินนั้น
ถูกปืนตายเป็นคนแรกก่อนเพื่อนเลยถูกหลอกให้มาตายโดยแท้เพราะอย่างน้อยๆอยู่ในคุกถึงแม้อาจจะลำบากหน่อยแต่ก็ยังมีชีวิตรอดหลังจากนั้นแตงดามินกี้ก็ทำตามแผนชั่วร้ายตามอุบายของตนคือสั่งให้จุดไฟขึ้นในคุกบรรดาเจ้านายขุนนางที่พระเจ้าสีป่อทรงเห็นว่าเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินที่ติดคุกอยู่นั้นแล้วไม่ได้ร่วมแหกคุกด้วยแต่ครั้นเห็นไฟไหม้คุกหนักเข้าก็พากันหนีไฟแล้วก็วิ่งออกมานอกคุกแตงดามินกี้ก็สั่งให้ทหารยิงเอาจนล้มตายไปหมดสิ้นคือหลอกให้วิ่งออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อทำการประหารชีวิตโดยการยิงแล้วก็ไม่ถือว่าผิดเพราะถือว่าคนเหล่านี้แหกคุกเสร็จจากคุกหนึ่งแล้วแตงดามินกี้ก็ทำเช่นนี้อีกคือไปจุดไฟขึ้นในคุกอื่นอีก2คุกรวมคนที่ตายในวันนั้นกว่า300คนนอกจากคนที่ถือว่าเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินแล้วก็ยังมีนักโทษอื่นพลอยตายอีกมากศพคนที่ตายในวันนั้นเอาไปทิ้งไว้ที่ป่าช้านอกกรุงมันเดเลแล้วก็ปล่อยร่างให้แร้งกากินกันไปจนหมดสิ้นในขณะที่ไฟกำลังโหมแรงไหม้คุกนั้นปรากฏว่าในวังก็มีงานปล่อยหลวงมีละครอีกเช่นเคยเหมือนเมื่อครั้งที่ทำการประหารเจ้านายพระเจ้าสีป่อสั่งให้ตามประทีปรอบพระราชวังและในคูพระราชวังนั้นก็โปรดให้เอามโหรีลงเรือมีคนร้องเพลงกันเป็นที่สนุกสนานรื่นเริงยิ่งนักนอกจากนั้นแล้วก็ยังโปรดให้เอาเรือไฟของหลวงรับคนในกรุงมันเดเลออกแล่นเที่ยวเล่นในแม่น้ำอิระวดีตั้งแต่กรุงมันเดเลไปยังเมืองสะแขงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องนักโทษแหกคุกจึงต้องทำการปราบปรามแต่คนทั้งปวงก็ล่วงรู้ในอุบายคนที่มีหนทางจะทำได้ก็พากันอพยพจากอาณาจักรอังวะไปอยู่กับอังกฤษที่พม่าใต้มากยิ่งขึ้นการค้าขายต่างๆก็ร่อยหรอลงไปตามหัวเมืองต่างๆก็มีแต่ความไม่สงบจีนฮ่อยกทัพมาตีเมืองบ้านม่อในแคว้นไทยใหญ่และยึดเมืองได้ทางกรุงมันเดเลก็ไม่ได้ส่งทหารไปสู้รบบ้านเมืองไทยใหญ่ต่างๆก็ทำท่าว่าจะแข็งเมืองไปตามๆกันแต่พระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตก็ไม่ได้ทรงพระวิตกสัญญากับฝรั่งเศสก็ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็เข้าใจเอาว่าฝรั่งเศสคงจะส่งทั้งเงินและอาวุธมาถวายข้าศึกที่ไหนเล่าจะกล้าร่วงพระบรมเดชานุภาพได้แต่หากพระเจ้าสีป่อมิได้สนพระราชหฤทัยในการผูกไมตรีกับฝรั่งเศสจนเกินไปนักบางทีเหตุร้าวฉานที่เกิดขึ้นระหว่างพม่ากับอังกฤษในเวลาต่อมาอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ากรุงรัตนบุรอังวะที่ไม่มีประเทศมหาอำนาจเป็นมิตรนั้นอังกฤษถือว่าไม่เป็นภัยต่ออังกฤษแต่กรุงอังวะที่มีฝรั่งเศสอันเป็นคู่แข่งกับอังกฤษเป็นมิตรนั้นอังกฤษเห็นว่าเป็นภัยอันตรายต่อระบบการเมืองแล้วก็การหาเมืองขึ้นแต่เหตุที่พระเจ้าสีป่อทรงกระตือรือร้นที่จะคบกับฝรั่งเศสก็เพราะทรงทราบว่าฝรั่งเศสเป็นคู่แข่งกับอังกฤษอาจทรงคิดไปว่าการที่กรุงอังวะมีฝรั่งเศสหนุนหลังอยู่นั้นคงจะเป็นที่เกรงขามแก่อังกฤษต่อไปแต่สิ่งที่ไม่ทรงทราบก็คือในขณะนั้นกรุงลอนดอนมีอิทธิพลทางการทูตอยู่เหนือกรุงปารีสอยู่มากอาจบังคับปารีสให้ทำอะไรตามใจลอนดอนได้มากดูเหมือนว่าการจะไม่เป็นไปดังที่พระเจ้าสีป่อได้คิดเอาไว้เกมการเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนถ้าเดินเกมไม่ทันเดินเกมไม่ถูกก็อาจจะเกิดผลเสียตลบในภายตลบหลังได้นะคะอ่านมาถึงตอนนี้ก็ออกจะเห็นพระทัยพระเจ้าสีป่อเห็นพระทัยในแง่ที่ว่าต้องประคองตัวเองให้พ้นจากมหาอำนาจที่กำลังล่าเมืองขึ้นไม่ได้เห็นพระทัยในแง่ของการฆ่าเจ้านายที่เป็นเสี้ยนหนามของแผ่นดินนะคะคือถ้าเรากำลังอยู่ในจุดที่กำลังถูกคุกคามเราก็คงจะทำอย่างนี้เหมือนกันแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราอาจจะมองโลกแง่ดีเกินไป
ผลที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ดีอย่างที่คิดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้กับพม่าเสียเมืองตอนที่10ในช่วงที่2ช่วงหน้ากับห้องสมุดหลังใหม่ค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่เหตุการณ์กำลังเข้มข้นทีเดียวนะคะเรื่องของการล่าอาณานิคมฟังแล้วก็รู้สึกแหมเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดหัวใจสำหรับประเทศเล็กประเทศน้อยประเทศที่ไม่สามารถจะไปต่อกรกับประเทศที่เขามีอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัยก็ต้องหาวิธีในการที่จะเอาตัวรอดต้องบอกว่าประเทศไทยของเราถือว่าโชคดีอย่างยิ่งนะคะด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านทรงดำเนินกุศโลบายจนทำให้สยามประเทศรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นทั้งของฝรั่งเศสและก็ของอังกฤษมาได้ประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ของเราก็น่าสนใจค่ะเพราะว่ารอบบ้านไม่รอดทั้งนั้นเลยนะคะทั้งกัมพูชาทั้งลาวทั้งพม่าโดนกันหมดละค่ะเหลือแต่เราในส่วนของพม่านั้นก็น่าเห็นใจอย่างยิ่งนะคะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ป่าไม้ก็มากมีทรัพยากรเพชรนิลจินดาก็มากมายลัทธิการล่าอาณานิคมถ้าจะว่าไปก็คือโจรดีๆนี่เองเพียงแต่ว่าภาพลักษณ์ดีหน่อยวันนี้เป็นตอนที่10ช่วงที่2นะคะของพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้รู้จักประเทศเพื่อนบ้านของเราดียิ่งขึ้นประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเปิดประเทศแล้วก็เป็นประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะประวัติศาสตร์ในช่วงพม่าเสียเมืองตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของบ้านเราค่ะซึ่งในเรื่องนี้ที่น่าสนใจก็คือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้ประพันธ์ท่านก็พยายามที่จะเชื่อมโยงให้ได้เห็นความเหมือนและก็ความแตกต่างในช่วงเวลาเดียวกันอยู่เป็นระยะนะคะบางเรื่องก็เหมือนกันบางเรื่องก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเอาละค่ะไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าการดำเนินนโยบายดึงฝรั่งเศสมาเป็นพวกจะเป็นไปอย่างที่พระเจ้าสีปอกคิดเอาไว้หรือไม่จะเป็นผลดีต่อพม่าหรือกลายเป็นผลร้ายกันแน่ติดตามได้เลยนะคะกับพม่าเสียเมืองช่วงที่2ตอนที่10ค่ะยังไรก็ตามกงสุลฝรั่งเศสมาถึงกรุงมันดะเลเมื่อเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2428กงสุลฝรั่งเศสคนนี้ชื่อว่าเมอร์ซิเออร์ฮาสเป็นคนที่ออกจะวุ่นวายอยู่ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปเมื่อกงสุลฝรั่งเศสมาถึงทางการพม่า ก็รับรองเป็นการใหญ่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสีป่อเป็นพิธีใหญ่เช่นเดียวกับการรับทูตนั่นเลยทีเดียวแล้วก็ได้พบปากกับเสนาบดีเมืองพม่าทุกคนเมื่อได้เจรจากันแล้วนายฮาสก็เข้าใจว่าถ้าหากฝรั่งเศสสัญญาว่าจะช่วยพม่าทางการเงินและการทหารฝรั่งเศสก็จะได้รับประโยชน์ต่างๆจากพม่าอย่างมากมายนอกจากนั้นนายฮาสก็ทราบได้โดยเร็วว่าวิธีที่จะผูกมิตรกับคนสำคัญในเมืองพม่านั้นทำได้ด้วยการเที่ยวด่าอังกฤษให้พม่าฟังว่าอังกฤษเป็นศัตรูร่วมกันของฝรั่งเศสและพม่าในเวลาไม่ช้าไม่นานในฮาสกงสุลฝรั่งเศส
ก็กลายเป็นคนที่เข้านอกออกในทั้งในวังและตามบ้านขุนนางผู้ใหญ่เมืองพม่าแม้แต่สมเด็จพระสังฆราชเมืองพม่าซึ่งพม่าเรียกว่าศาสนาแบงก็ออกจะโปรดปรานในฮาร์สอยู่มากไปมาหาสู่กันด้วยความใกล้ชิดสนิทสนมซึ่งก็เป็นธรรมดาถ้าเรามีศัตรูใครมาด่าศัตรูของเราให้ฟังเราก็คล้ายๆกับจะพลอยถือเอาว่าคนคนนั้นคือเป็นมีศัตรูคนเดียวกันก็เท่ากับเหมือนเป็นมิตรกันน่ะเนาะแหมมันก็สะใจในฮาร์สเนี่ยก็จับจุดถูกว่าพม่าเนี่ยเกลียดอังกฤษแม้ใครล่ะคะจะไปชอบก็เขาจะงาบบ้านเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็หาเรื่องด่าอังกฤษให้คนพม่าฟังคนพม่าก็ชอบใจแต่จริงๆแล้วในฮาร์สก็เกรงอังกฤษอยู่มากจะทำอะไรที่กรุงมันดาเลก็ต้องคอยปกปิดมิให้ฝ่ายอังกฤษได้รับรู้ซึ่งในขณะนั้นก็ทำได้สะดวกเพราะว่าเรสเดนต์อังกฤษที่กรุงมันดาเลไม่มีตัวแทนอยู่ในตอนนั้นมีแต่พ่อค้าอังกฤษอยู่ 2-3 คนซึ่งก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องการเมืองคิดแต่จะค้าขายหาเงินแล้วก็นอนกับผู้หญิงพม่าคนที่นายฮาร์สต้องระวังอยู่มากทั้งกรุงมันดาเลก็มีแต่กงสุลอิตาลีที่ชื่อว่าเชวาลีเออันเดรอิโนแต่ผู้เดียวท่านผู้นี้เป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของอังกฤษในกรุงมันดาเลอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็เป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลพอๆกับนายฮาร์สนอกจากจะเป็นผู้รักษาผลประโยชน์ของอังกฤษในพม่าเหนือโดยทั่วไปแล้วเชวาลีเออันเดรอิโนยังเป็นตัวแทนบริษัทเดินเรือมันดาเลของอังกฤษแล้วก็เป็นตัวแทนบริษัทบอมเบย์พม่าของอังกฤษอีกด้วยเชวาลีเออันเดรอิโนนั้นเข้านอกออกในพระราชวังและบ้านของขุนนางพม่าได้เช่นเดียวกับนายฮาร์สและเมื่อมีผลประโยชน์อะไรได้จากอังกฤษเชวาลีเออันเดรอิโนก็เป็นฝ่ายอังกฤษเต็มตัวคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของนายฮาร์สอยู่ตลอดเวลาทีนี้เมื่อจับได้ว่าคนพม่าเนี่ยชอบคนคุยโวในฮาร์สกงสุลฝรั่งเศสกับผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อว่านายบองวิลแลงก็คุยโบไม่อั้นว่าถ้าหากพม่าคบกับฝรั่งเศสต่อไปอีกไม่นานกรุงมันดาเลก็จะเป็นมหานครแห่งกองมณีสมชื่อฝรั่งเศสจะส่งเงินแล้วก็ส่งช่างเข้ามาช่วยสร้างกรุงมันดาเลให้รุ่งเรืองและเลื่องลือไปทั่วทุกทิศานุทิศราชทูตจากประเทศต่างๆทั่วโลกจะต้องเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระเจ้ามนเทียนทองทุกอย่างจะเรียบร้อยดังที่ในฮาร์สว่าไว้ขอให้พม่าเริ่มทำการบางอย่างแต่เพียงเล็กๆน้อยๆให้ท่านประธานาธิบดีที่กรุงฝรั่งเศสท่านเห็นใจเท่านั้นภายในเวลาไม่ช้าไม่นานพม่าก็เริ่มทำการเล็กๆน้อยๆจริงดังที่ในฮาร์สขอร้องฝรั่งเศสได้รับสัมปทานให้สร้างทางรถไฟตั้งแต่กรุงมันดาเลไปถึงเมืองตองอูซึ่งตั้งอยู่บนชายแดงระหว่างพม่าเหนือและพม่าใต้ที่อังกฤษครอบครองอยู่ทางรถไฟและการรถไฟนี้รัฐบาลฝรั่งเศสจะลงทุนร่วมกับบริษัทที่จะได้ตั้งขึ้นเป็นเงินถึง 2.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงแต่รัฐบาลพม่าจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่ฝรั่งเศสสำหรับเงินจำนวนนี้ในอัตราร้อยละ7ครึ่งต่อปีหลังจากได้เดินรถไฟไปแล้วเป็นเวลา70ปีบริษัทฝรั่งเศสก็จะยกการรถไฟทั้งหมดให้แก่พม่าดูเพียงแค่นี้ก็จะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสได้เปรียบทุกประตูแต่พม่าก็ยอมตกลงตามเงื่อนไขนี้เพราะในฮาร์สแนะให้ว่าเงินที่พม่าจะเอามาเสียดอกเบี้ยให้แก่ฝรั่งเศสนั้นพม่าไม่ต้องไปชักทุนให้เสียเวลาเพียงแต่ขึ้นอัตราค่าภาษีการเดินเรือในแม่น้ำอิระวดีกับอังกฤษและก็ขึ้นค่าภาคหลวงน้ำมันดินซึ่งอังกฤษเข้ามาทำอยู่ก็ได้เงินเหลือพอแต่ที่พม่าคิดไม่ถึงหรือคิดถึงแล้วก็คงยอมตามก็คือต่อไปอังกฤษจะหมดหนทางติดต่อกับพม่าเพราะว่าภาษีการเดินเรือที่เพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้อังกฤษเดินเรือตามลำแม่น้ำได้ยากแต่ขณะเดียวกันฝรั่งเศสจะเป็นฝ่ายติดต่อค้าขายกับพม่าได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าฝรั่งเศสจะมีทางรถไฟและสินค้าของฝรั่งเศสซึ่งขนเข้าพม่าด้วยทางรถไฟนั้นจะไม่ต้องเสียภาษีอะไรใดๆทั้งสิ้นเพื่อสนับสนุนโครงการนี้ฝรั่งเศสก็ได้รับสัมปทานจากพม่าให้ตั้งธนาคารขึ้นในพม่าเหนือโดยรัฐบาลฝรั่งเศสและบริษัทธนาคารซึ่งจะได้ตั้งขึ้นใหม่นั้นลงทุนร่วมกันเป็นจำนวนเงินถึง25ล้านรูปี
พระเจ้าสีปอจะทรงกู้เงินจากธนาคารนี้ได้โดยเสียดอกเบี้ยร้อยละ12ต่อปีแต่ราษฎรพม่าจะกู้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำเพียงร้อยละ18ต่อปีเท่านั้นธนาคารนี้มีสิทธิ์ออกธนบัตรได้และก็มีสิทธิ์ทำบ่อทับทิมที่เมืองใหม่เมืองโมกกพร้อมกับได้สิทธิ์ผูกขาดการค้าใบเมี่ยงทั่วพระราชอาณาจักรอีกต่างหากข้อตกลงระหว่างพม่ากับฝรั่งเศสทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการยืนยันรับรองจากรัฐบาลฝรั่งเศสที่กรุงปารีสอีกชั้นหนึ่งก่อนที่จะเริ่มดำเนินการต่างๆตามข้อตกลงได้พระเจ้าสีป่อก็ร้อนพระราชหฤทัยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ข้อตกลงต่างๆเกิดผลโดยเร็วจึงโปรดให้ขุนนางพม่าตำแหน่งปันเกียรติบุญผู้ซึ่งเป็นนักเรียนนอกเคยศึกษาที่ฝรั่งเศสเป็นราชทูตมีอำนาจเต็มที่ไปยังกรุงปารีสอีกครั้งหนึ่งตำแหน่งปันเกียรติบุญนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชบอกว่าแปลเป็นไทยก็คือเจ้ากรมกระจกมีหน้าที่คอยควบคุมราชการหุงกระจกสำหรับประดับพระราชมณฑียนและพระอารามหลวงต่างๆแต่ทั้งที่นายฮาร์สกงสุลฝรั่งเศสได้พยายามปิดเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้เป็นความลับเชื่อวาลีเออันเดรอิโนผู้ซึ่งเป็นกงสุลอิตาลีและเป็นตัวแทนของอังกฤษในกรุงมันเดเลอีกตำแหน่งหนึ่งก็ทราบเรื่องทั้งหมดโดยละเอียดเชวาลีเออยู่พม่ามานานกว่านายฮาร์สรู้ภาษาพม่าแล้วก็รู้ใจคนพม่าดีกว่านายฮาร์สถึงแม้ว่าขุนนางผู้ใหญ่พม่าจะมิได้แพร่งพรายความลับแก่เชวาลีเออันเดรอิโนแต่ท่านผู้นี้ก็มีสายเป็นข้าหลวงและมหาดเล็กในวังเป็นทนายตามบ้านเสนาบดีและเป็นเสมียนในศาลาลูกขุนหลุดดอสายเหล่านี้หาข้อเท็จจริงมาให้เชวาลีเออันเดรอิโนได้ตามแต่จะสั่งและเชวาลีเออันเดรอิโนก็ส่งข่าวต่างๆนั้นไปให้แก่อังกฤษอีกต่อหนึ่งข่าวเรื่องฝรั่งเศสจะทำการรถไฟแล้วก็ตั้งธนาคารเป็นข่าวที่ไม่ได้ทำให้เชวาลีเออันเดรอิโนตื่นเต้นมากมายเท่าไหร่นักแต่สายลับได้นำข่าวอีกข่าวหนึ่งมาบอกซึ่งทำให้เชวาลีเออันเดรอิโนเป็นเดือดเป็นแค้นอย่างมากข่าวนั้นก็คือการที่ทางราชการพม่ากำลังจะอนุญาตให้ฝรั่งเศสตั้งบริษัทเดินเรือขึ้นในแม่น้ำอิระวดีอีกสายหนึ่งเพื่อให้แข่งกับบริษัทเรือกลไฟของอังกฤษชิเชวาลีเออันเดรอิโนเป็นตัวแทนอยู่เรื่องนี้เท่ากับเป็นการทุบหม้อข้าวกันชัดๆเชวาลีก็รีบส่งข่าวนั้นไปให้แก่อังกฤษพร้อมกับข่าวที่ว่าฝรั่งเศสกำลังหาทางค้าขายติดต่อกับพม่าจากเมืองตองกิงในยวนเหนือผ่านลาวเข้าทางไทยใหญ่อีกด้วยแต่เอกสารสำคัญที่เชวาลีเออันเดรอิโนส่งไปให้อังกฤษก็คือจดหมายจากนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสถึงเสนาบดีต่างประเทศพม่ามีข้อความแน่ชัดว่าฝรั่งเศสจะส่งอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ์ต่างๆจากเมืองตองกิงมาให้แก่พม่าโดยส่งเข้าทางแคว้นไทยใหญ่หนังสือฉบับนี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสลงนามไว้โดยไม่มีที่เคลือบแคลงสงสัยและเป็นหลักฐานชัดเจนว่าฝรั่งเศสจะช่วยให้พม่ารบกับอังกฤษเชวาลีเออันเดรอิโนจะได้รับจดหมายสำคัญขนาดนี้มาได้อย่างไรไม่มีผู้ใดทราบแต่เมื่อได้มาแล้วเชวาลีอันเดรอิโนก็ต้องส่งต่อไปให้ข้าหลวงใหญ่อังกฤษในพม่าใต้โดยเร็วที่สุดเพราะถ้าเก็บหนังสือฉบับนั้นไว้กับตัวนานไปหากทางฝ่ายพม่ารู้ว่าเชวาลีเออันเดรอิโนมีจดหมายนั้นอยู่ในครอบครองก็อาจจะมีอันเป็นถึงล้มตายเอาได้ง่ายๆเมื่อรัฐบาลอังกฤษที่อินเดียได้รับรายงานจากเชวาลีเออันเดรอิโนและก็มีหนังสือที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าฝรั่งเศสจะส่งอาวุธให้แก่พม่ารัฐบาลอังกฤษที่อินเดียก็ส่งข่าวและหลักฐานเหล่านั้นต่อไปอย่างรัฐบาลอังกฤษที่กรุงลอนดอนซึ่งในเวลานั้นนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็คือลอร์ดซอลส์เบอร์รี่ลอร์ดซอลส์เบอร์รี่ได้ทราบข่าวนั้นแล้วก็เรียกเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสที่กรุงลอนดอนมาพบที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ต่อว่าในการกระทำต่างๆของฝรั่งเศสที่พม่าพร้อมกับบอกตรงๆว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้ชาติอื่นใดเข้าไปรับสัมปทานดำเนินกิจการต่างๆที่มีความสำคัญในพม่า
เช่นทำการรถไฟและตั้งธนาคารและอังกฤษก็พร้อมที่จะใช้มาตรการอย่างแข็งแรงที่จะป้องกันการกระทำเช่นนั้นดูจากตรงนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาที่เราได้ของเล่นของชิ้นนี้ฉันจองก่อนเธอไม่มีสิทธิ์แต่จะว่าไปตามความเป็นจริงก็ไม่มีสิทธิ์ทั้งสองคนนะแต่นี่คืออยู่ในโลกของอำนาจใครมีอำนาจคนนั้นก็มีสิทธิ์จะทำอย่างไรก็ได้ตราบใดที่ยังคงมีอำนาจคนอื่นก็ว่าไม่ได้คือก็ว่าได้นะแต่ว่าอาจจะมีอันตรายก็เลยไม่มีใครกล้าว่าในกรณีนี้อังกฤษจองก่อนแล้วก็อังกฤษมีอำนาจเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องเกรงล่ะทูตฝรั่งเศสคนนั้นที่ถูกอังกฤษเรียกเข้าไปคุยเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านก็เขียนด้วยอารมณ์ขันบอกว่าทูตฝรั่งเศสคนนั้นมีชื่อซึ่งเขียนเป็นตัวอักษรแล้วเหมือนชื่ออังกฤษคือ WAWINGTON แต่เมื่ออ่านออกเสียงเป็นฝรั่งเศสก็คงจะออกเสียงว่าวัดแดงต๋องทีนี้เมื่อนายวัดแดงตองเนี่ยนะคะถูกต่อว่าโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษวัดแดงตองก็ตอบปัดป้องบ่ายเบี่ยงไปตามธรรมเนียมทูตละค่ะว่าข่าวเกี่ยวกับฝรั่งเศสในพม่าคงจะไม่มีมูลความจริงหรอกแล้วก็ยืนยันในสัมพันธไมตรีที่ฝรั่งเศสมีต่ออังกฤษตามธรรมเนียมทูตในขณะนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสเชื่อว่าอังกฤษคงจะต่อว่าแล้วก็ประท้วงไปอย่างนั้นเองแต่เห็นจะไม่ถึงกับกล้าทำสงครามในยุโรปกับฝรั่งเศสเพื่อรักษาผลประโยชน์ตนในประเทศพม่าถ้าหากฝรั่งเศสดำเนินการต่างๆในพม่าไปจนเสร็จตามที่ตั้งใจไว้อังกฤษก็คงจะไม่ว่าอะไรเมื่อไปรู้เอาความจริงเข้าในตอนท้ายประมาณว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตขนาดนั้นก็มั่วๆทำไปก่อนก็ละกันถ้าไปรู้ตอนหลังก็คงไม่กระไรนักเพราะฉะนั้นเมื่ออังกฤษประท้วงอีกในระยะต่อๆมาฝรั่งเศสก็คอยปฏิเสธเรื่อยมาเช่นเดียวกันว่าเรื่องที่อังกฤษประท้วงนั้นไม่จริงไม่จริงอังกฤษกับฝรั่งเศสจึงเล่นลิ้นการทูตกันอยู่นานในเรื่องนี้และในฮาสกงสุลฝรั่งเศสก็คงยังทำการก่อกวนเพื่อทำลายอิทธิพลของอังกฤษในพม่าต่อไปโดยไม่หยุดยั้งเรื่องแบบนี้ถ้าอ่านจากเอกสารของอังกฤษเราก็คงจะชิงชังฝรั่งเศสเนาะเหมือนกับเป็นตัวโกงยังไงก็ไม่รู้แต่ถ้าเกิดอ่านโดยทำใจให้เป็นกลางก็จะเห็นได้ว่าก็พอกันนั่นแหละก็อยากได้ของของเขาด้วยกันทั้งคู่แต่คนหนึ่งเข้ามาก่อนและอีกคนหนึ่งเข้ามาทีหลังแค่นั้นเองอันนี้คือลัทธิล่าเมืองขึ้นเนาะซึ่งถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยก็เป็นลัทธิที่ก็คือการปล้นดีๆนี่เองแต่เป็นการปล้นระดับประเทศและดำเนินการโดยรัฐบาลทางฝ่ายพระเจ้าสีป่อเมื่อเห็นฝรั่งเศสมาทำสัญญาว่าจะสร้างทางรถไฟแล้วก็ตั้งธนาคารก็ดีพระทัยเฝ้าแต่ทรงใฝ่ฝันว่าจะได้พระราชทรัพย์จากฝรั่งเศสมากมายก่ายกองแล้วก็ทรงเห็นว่าพระราชอาณาเขตและอาณาประชาราษฎร์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงบ่อเกิดแห่งพระราชทรัพย์ที่จะทรงนำเอามาจับจ่ายใช้สอยตามพระราชหฤทัยเท่านั้นแต่พระราชทรัพย์ที่ทรงหวังว่าจะได้จากฝรั่งเศสก็ยังคงเป็นเพียงความหวังเพราะฝรั่งเศสยังไม่ได้เข้ามาตั้งธนาคารหรือทำการอื่นๆดังที่ว่าไว้พระเจ้าสีป่อและพระนางสุพยาลัตก็ทรงต้องการที่จะจ่ายพระราชทรัพย์จำนวนมากอยู่มิขาดพระเจ้าสีปอดจึงต้องทรงพิจารณาหาทางที่จะให้ได้มาซึ่งพระราชทรัพย์นั้นจากแหล่งต่างๆเท่าที่มีอยู่ไปก่อนแหล่งที่จะเก็บพระราชทรัพย์ได้นั้นมีต้องทรงหาให้ไกลเพราะทรัพย์สมบัติแห่งกรุงรัตนบุรอังวะนั้นตกอยู่เป็นกรรมสิทธิ์แก่คนจำนวนน้อยคนส่วนใหญ่มีแต่ลำบากยากจนผู้ที่ทางพม่าเห็นว่าร่ำรวยนักก็เห็นจะได้แก่ห้างบอมเบย์พม่าของอังกฤษที่ได้รับสัมปทานจากกรุงอังวะให้ไปทำป่าไม้สักซึ่งเรียกกันว่าป่ายิงยานตั้งอยู่ใกล้ชายแดนระหว่างพม่าเหนือกับพม่าใต้ซึ่งอังกฤษครอบครองอยู่ห้างบอมเบย์
ตัดไม้ในป่ายิงยานได้แล้วก็ชักลากมาลงแม่น้ำอิระวดีล่องแพซุงลงไปยังเมืองตองอูและเมืองย่างกุ้งเพื่อส่งไปขายนอกประเทศต่อไปห้างบอมเบมีโรงเรื่อยจักรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองตองอูและเมืองย่างกุ้งมีควายและช้างเป็นฝูงๆเอาไว้คอยลากซุงแล้วก็มีพนักงานมีคนงานมากมายถึงเดือนก็จ่ายเงินเดือนแก่คนเหล่านั้นเป็นจำนวนมากการทำงานขนาดใหญ่ของห้างบอมเบทำให้พระเจ้าสีป่อทรงคิดไปว่าน่าจะมีผลกำไรท่วมท้นชอบที่จะถวายส่วนแบ่งจากกำไรนั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกแต่เหตุการณ์จะเป็นไปอย่างที่พระเจ้าสีป่อทรงคิดหรือไม่ต้องติดตามตอนต่อไปของพม่าเสียเมืองค่ะจะเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกกับการเรียนรู้นะคะแล้วก็หวังว่าพม่าเสียเมืองน่าจะเป็นเรื่องราวที่ช่วยจุดประกายให้คุณได้ไปอ่านต่อค้นคว้าต่อแล้วก็อย่าเชื่อทั้งหมดชอบแต่อย่าเชื่อทั้งหมดเพราะแม้แต่ผู้เขียนเองท่านก็บอกว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพม่าตอนเสียเมืองให้แก่ฝรั่งพร้อมกับความเพลิดเพลินตามสมควรมิได้ตั้งใจให้เป็นตำรับตำราทางประวัติศาสตร์แต่ก็ขอรับรองว่าข้อเท็จจริงและการเวลาต่างๆที่ได้กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ไม่ผิดจากความจริงจึงหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยประโยชน์ทางความสนุกนั้นหวังว่าจะได้รับมากประโยชน์จากความรู้ทางข้อเท็จจริงนั้นจะน้อยบ้างก็ไม่เป็นไรดิฉันก็หวังเช่นนั้นนะคะหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์จากความสุขความสนุกความเพลิดเพลินแล้วก็เห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่ยาขมเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องกินยาหลายหลายหม้อด้วยความอร่อยแล้วก็สนุกสนานเพื่อประโยชน์ในการปัจจุบันและอนาคตนะคะพรุ่งนี้ตอนหน้ากลับมาเจอกันได้ใหม่กับพม่าเสียเมืองบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชตอนที่11ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง